อนนี้ทนายตั้มอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะทนายตั้มคะข่าวล่าสุดนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเนี่ยคุณอัจฉริยะได้เป็นตัวแทนทนายความของพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ไปฟ้องหมิ่นประมาททนายตั้มเรียบร้อยแล้วมีความกังวลหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างไหมคะไม่มีความกังวลเลยครับเพราะว่าแถลงข่าวเนี่ยมันเป็นข้อมูลจริงทุกอย่างนะครับข้อมูลที่ได้มาจากสายข่าวเนี่ยมันก็ได้มาโดยชอบนะครับมาให้สัมภาษณ์ว่าผมได้มาโดยไม่ชอบได้ยังไงผมยังงงอยู่เลยคือทีมทนายเนี่ยยืนยันว่ามันไม่มีเส้นเงินแม้แต่เส้นเดียวที่เกี่ยวข้องกับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์นะคะแล้วก็บอกว่าทนายตั้มเนี่ยกล่าวหาไปเรื่อยก็ผมก็ให้สัมภาษณ์ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับแถลงว่ามันไม่มีเส้นเงินถึงพลตำรวจต่อศักดิ์แต่ว่ามันถึงครอบครัวแล้วก็เอาไปทำบุญนะครับผมก็น่าจะให้สัมภาษณ์ชัดเจนไปแล้วสงสัยทีมทนายของพลตำรวจต่อศักดิ์เนี่ยจะฟังไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นยืนยันว่าไม่กังวลแล้วก็พร้อมสู้คดีนะคะทนายตั้มไม่มีความกังวลเลยแม้แต่นิดเดียวครับก็พร้อมสู้คดีครับกำลังใจยังดีอยู่นะคะดีครับก็มีหลายๆคนนะครับส่งข้อความมาให้กำลังใจในเพจ Facebook นะครับก็กำลังใจดีมากเลยครับค่ะทนายตั้มเมื่อวานที่ทนายตั้มไปหาบิ๊กเต่านะคะท่านรองจรูญเกียรติแล้วก็เอาหลักฐานไปมอบให้เนี่ยอันนั้นยืนยันอีกครั้งคือไม่ใช่การแจ้งความดำเนินคดีถูกต้องไหมคะใช่ครับเพราะว่ามีเหตุผลครับเพราะว่าถ้าเราแจ้งความดำเนินคดีในข้อหา157149แล้วก็ฟ้องเงินเลยเนี่ยเดี๋ยวเท่ากับว่าทางตำรวจเนี่ยจะมีระยะเวลาทำสำนวนภายในแค่30วันเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยเราปล่อยให้เขาเอาข้อมูลทุกอย่างมาให้พร้อมก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นเงินนะครับเลขบัญชีธนาคารหรือสลิปอะไรต่างๆนะครับยืนยันว่าไอ้สิ่งที่ผมมีอยู่เนี่ยมันเป็นของแท้ดูให้เขาขอหลักฐานมาจากธนาคารโดยพนักงานสอบสวนนะครับอ๋อจะได้ไม่ต้องรวมขั้นตอนการไปหาหลักฐานหรือว่าพวกเอกสารเส้นทางการเงินเพิ่มใน30วันก่อนที่จะต้องส่งให้ปปช.ถูกไหมคะใช่ครับไม่งั้นเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราไปแจ้งเลยเนี่ยมันครบ30วันสมมติว่าเขาไม่ได้ทำอะไรให้เราเลยอะครับสำนวนก็ไปปปช.แบบกลวงๆอะครับทนายตั้มคะกลางไทม์ไลน์ให้ดิฉันดูหน่อยได้ไหมคะสมมติว่าทางทีมของบิ๊กเต่าซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องมอบให้ทางทีมงานเนี่ยไปตรวจสอบหลักฐานว่าโอเคมันครบถ้วนหรือเปล่าแล้วถ้ามันครบแล้วเนี่ยขั้นตอนหลังจากนี้มันจะเดินไปยังไงต่อคะถ้าครบถ้วนแล้วเนี่ยเราพบการกระทำความผิดนะครับก็คงจะต้องดำเนินคดีอย่างพวกตำรวจที่รับเงินนะครับน่าจะต้องถูกดำเนินคดีแน่ๆอยู่แล้วนะครับในข้อหาเรียกรับนะรายชื่อตำรวจทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นเจ้าที่ตำรวจแล้วก็ไปรับเงินจากเว็บพนันนะครับถ้าสมมุติว่าคดีเนี่ยมันเดินไปสู่โอเคไปตรวจหลักฐานทั้งหมดนะคะเอกสารของทนายตั้มถูกต้องสามารถใช้เป็นพยานในการดำเนินคดีได้แล้วส่งไปที่ทางบก.ปปป.กังวลไหมคะว่าคดีมันจะจบอยู่ที่ตรงนั้นนะคะทนายตั้มคือไปไม่สุดอะเอาผิดใครไม่ได้อ๋อท้ายที่สุดผมก็ต้องไปแจ้งข้อหา157เพื่อให้ไปปปช.อยู่ดีครับอ๋อแล้วก็ยืนยันอีกสักครั้งคือตอนค่ะคือตอนนี้คนอาจจะมองว่าทนายตั้มเนี่ยรับงานบิ๊กโจ๊กมาหรือเปล่าซึ่งทนายตั้มก็ยืนยันว่าไม่ได้รับงานบิ๊กโจ๊กอยากให้ความมั่นใจกับสังคมอีกสักครั้งหนึ่งว่าข้อมูลที่ได้เนี่ยเอามาจากไหนแล้วไม่ได้รับงานบิ๊กโจ๊กมาจริงใช่ไหมคะไม่ได้รับงานมาจริงๆครับข้อมูลที่ได้มาเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับเอามาจากสายของผมนะครับที่เป็นแชทอะไรต่างๆเนี่ยข้อมูลพวกเนี้ยทางบิ๊กโจ๊กไม่มีแน่ๆนะครับส่วนของเส้นเงินเนี่ยที่ผมแถลงข่าวเนี่ยผมเอามาทั้งสองสายสายแรกเอามาจากทางทีมทนายของบิ๊กโจ๊กที่เห็นแถลงข่าวในทีวีอีกสายนึงเนี่ยผมได้มาเองนะครับแล้วผมก็ให้ทีมงานเนี่ยไปแตก i2 นะครับเพื่อที่จะโยงใยเส้นการเงินเองไม่ได้เกี่ยวกับทีมบิ๊กโจ๊กเลยครับโอเคค่ะวันนี้สอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณทนายตั้มนะคะครับสวัสดีครับค่ะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนกลับมาที่ท่านรองเอกนะคะในช่วงแรกเราได้คุยกับภาพรวมการปฏิรูปตำรวจไปแล้วยืนยันว่าการปฏิรูปตำรวจเนี่ยทำแล้วแต่ผลที่ออกมาที่มันอาจจะยังดูไม่สมบูรณ์มันอาจจะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลใช่ไหมคะอาจจะยังมีบางส่วนที่ต้องไปแก้เช่นการที่นายกนั่งเป็นประธานกตร.ก็อาจจะเป็นการเปิดทางให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงทีนี้ขออนุญาตโยงกลับมาที่ประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นนายตำรวจที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันนะคะ
ล่าสุดเนี่ยในส่วนของบิ๊กโจ๊กเองเนี่ยทางพนักงานสอบสวนได้มีการออกหมายเรียกครั้งที่3เดี๋ยวให้ท่านรองเอกลองประเมินหน่อยว่าหลังจากเนี้ยหลังจากที่ออกหมายเรียกครั้งที่3แล้วเนี่ยโอกาสที่จะออกหมายจับบิ๊กโจ๊กมีมากน้อยขนาดไหนคะเรียนอย่างนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงข้อกฎหมายก็อย่างที่ทราบกันก็มีการพูดกันหลายครั้งส่งหมายถึงตัวหรือไม่อย่างไรส่งครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ก็ไปขอศาลท่านออกหมายจับนะครับแต่ในเคสเนี่ยก็คิดว่าทางคุณพลัดแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยเห็นเป็นเด่นที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งมีคำถามนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันถึงมีกระบวนการขั้นตอนที่ดูเหมือนกับจะไม่สามารถดำเนินการในเรื่องการไปขอออกหมายจับได้คือเอาแค่ออกหมายเรียกครั้งที่3เนี่ยไม่เคยเห็นแล้วครับผมก็เรียนอย่างนี้นะครับผมว่าเป็นข้อเท็จจริงก็อาจจะเป็นเคสที่จะเป็นกรณีศึกษาต่อไปผมก็ยังเชื่อมั่นนะครับในกระบวนการที่เกิดขึ้นเพราะว่าณขณะนี้ทั้งหลายทั้งปวงมันคงจะจบลงด้วยการที่พนักงานสอบสวนรวบรวมข้อเท็จจริงนะครับที่ส่งได้1ไม่ได้2ไม่ได้3ไม่ได้ประมวลการที่ท่านรองสุรเชษฐ์ให้สัมภาษณ์รับรู้ไม่ถึงอะไรทั้งหลายทั้งปวงว่ามันมีเหตุมีผลหรือไม่ก็คงจะเป็นเรื่องดูแลพินิจของท่านทั้งผู้พิพากษาศาลนะครับที่พิจารณาจะออกหมายจับให้หรือไม่นะครับซึ่งก็คงต้องรอดูท่านอาจจะออกให้ก็ได้ถ้าออกให้มันก็จบนะครับท่านรองสุรเชษฐ์ก็จะต้องเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาตกเป็นผู้ต้องหาได้รับการแจ้งข้อกล่าวหามีพยานหลักฐานอะไรก็มาว่ากันไปแต่ถ้านะอันนี้นี่ผมพูดเงื่อนไขนะครับแต่ถ้าศาลไม่ออกหมายจับผมก็เรียนนะครับผมคิดว่ามันก็มีกระบวนการขั้นตอนที่พนักงานสอบสวนเนี่ยจะต้องดำเนินการในเรื่องนี้ต่อไปนะครับจะถอยจะยุติอะไรเนี่ยไม่ได้เพราะว่าหลักของกฎหมายเนี่ยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความยาในมาตรา122เนี่ยกำหนดเหตุที่พนักงานสอบสวนจะยุติไม่ดำเนินการสอบสวนเนี่ย123ไอ้เหตุที่ส่งหมายไม่ได้เอาตัวผู้ต้องหาไม่ได้นี่มันไม่เป็นเหตุที่ยุติการสอบสวนหรืออย่างที่เป็นข่าวนะท่านผบ.ต่อศักดิ์บอกเฮ้ยเอาคดีนี้ไปปปช.อะไรท่านรองโจ้ท่านทนายก็บอกอ้าวไหนบอกว่าเอาคดีไปปปช.ทำไมพนักงานสอบสวนยังไม่ดำเนินการซึ่งผมก็เชื่อก็มั่นใจว่าพนักงานสอบสวนก็คงจะยึดหลักกฎหมายนะครับว่าอำนาจหน้าที่ของตัวเองเริ่มเกิดขึ้นดำเนินการสอบสวนจนไปออกหมายจับอีก 3-4 คนไปแล้วแต่มีประเด็นในส่วนที่ออกหมายเรียกท่านรองสุรเชษฐ์มาไม่ได้เนี่ยกระบวนการต่างๆก็จะดำเนินการผมเรียนยืนยันนะวันนี้แต่ว่ายังไม่สามารถบอกได้เพราะผมยังไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยออกหมายจับได้หรือไม่แต่ว่าไม่เป็นทางตันต้องมีการดำเนินกระบวนการซึ่งมีกฎหมายมีคำพิพากษาศาลฎีการองรับในการดำเนินการนี้เรื่องนี้อยู่แล้วแต่ก็คาดหวังนะว่ามันจะจบลงด้วยมิฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเป็นที่รับรู้นะต่อไปนี้ก็ถ้าเกิดใครไม่อยากไปรับทราบข้อกล่าวหาก็อย่างที่ลักษณะพฤติกรรมอย่างที่ท่านรองสุรเชษฐ์เนี่ยคือไม่รับรู้พนักงานสอบสวนก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วจริงๆเนี่ยเวลาที่พนักงานสอบสวนเอาหมายเรียกไปให้ใครก็ตามเนี่ยจะอ้างได้ไหมคะว่าไม่อยู่ไม่รับหมายไม่รู้เรื่องอ้างได้ครับแต่ผมก็เชื่อว่าพนักงานสอบสวนเขาก็มีการบันทึกไปลงประจำวันและอย่างนี้นะข้อเท็จจริงก็ปรากฏนะนักข่าวก็ถามท่านรองโจ๊กถามอะไรเงี้ยคือทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อเท็จจริงอย่ามาสู้ข้อกฎหมายในเรื่องว่าไม่ได้รับหมายเลยผมเชื่อว่าไม่ตอบโจทย์แล้วก็ผมไม่เป็นข้อจำกัดให้ศาลใช้ดุลพินิจก็ลองดูฮะใจเย็นๆนิดนึงผมว่ารอดูว่าถ้าครั้งที่สามแล้วมันยังไม่ได้ส่งไม่ได้ยังไม่ไปอีกเนี่ยผมคิดว่าพนักงานสอบสวนก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายกฎหมายก็ให้ไปเรียนให้ศาลท่านทราบแล้วศาลท่านก็จะพิจารณาข้อได้จริงนะครับข้อกฎหมายนี่ไม่ต้องไปพูดเพราะมันเป็นเรื่องกระบวนการถ้าเริ่มคดีอาญามีการสอบสวนแล้วเอาตัวผู้ต้องหามาแจ้งข้อกล่าวหาตามที่มีการกล่าวหาไม่ได้เนี่ยแล้วมันจบเลยมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วปกติแล้วเนี่ยสมมติที่ฉันเป็นพนักงานสอบสวนจะออกหมายเรียกใครสักคนหนึ่งคนนั้นต้องอยู่รับหมายจึงจะถือว่าหมายสมบูรณ์เหรอคะคือกฎหมายเนี่ยเขียนว่าให้ส่งโดยปกตินะก็ส่งเจ้าตัวส่งภรรยาส่งญาติส่งผู้ปกครองอันนี้มันก็ชัดเจนนะครับก็ไม่มีปัญหาตามปฏิบัติมาเนี่ยนี่ก็ต้องเรียนนะครับผมยังได้ยินสื่อท่านหนึ่งพูดเลยบอกว่าเคยโดนหมายเนี่ยยังตกอกตกใจถ้าเกิดแนวทางที่ทำอยู่เนี่ยอ้างไม่รู้ไม่เห็นไม่รับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เป็นเหตุให้ดำเนินการตรงนี้ได้เนี่ยซึ่งผมเชื่อว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ก็ใจเย็นนิดนะรองที่หนึ่ง ผมเชื่อว่ามันต้องได้ข้อยุติจะได้ยุติออกหมายหรือไม่เดี๋ยวมันจะมีแนวทางในการดำเนินการซึ่งผมเรียนไว้นะแต่ตอนนี้ผมพูดไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่รู้ว่าสุดท้ายออกหมายจับได้หรือไม่โอกาสที่จะออกหมายเรียกครั้งที่สี่ก
ก็เป็นไปได้หมดดีครับเพราะว่าไม่แน่เนี่ยบางทีขอ3ครั้งศาลอาจจะบอกเอาอีกครั้งสิศาลอยากจะให้เชื่อให้มั่นใจเพื่อที่จะยืนยันได้ว่ามันมีข้อเท็จจริงนะที่เห็นว่ามันลักษณะบ่ายเบี่ยงหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เป็นข้อเท็จจริงครับแต่ณตอนนี้บิ๊กโจ๊กยังไม่ถือว่าเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือเป็นแล้วครับเป็นผู้ถูกกล่าวหาตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้รับทราบข้อกล่าวหาเพราะว่าในนิยามของคำจำกัดความของผู้ต้องหาเนี่ยหมายความว่าผู้ถูกกล่าวหาว่าก็ได้กระทำความผิดแล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้ต้องหาแต่เพียงแต่ว่ายังไม่รับทราบข้อกล่าวหายังไม่ถูกจับยังไม่ได้ถูกเอาตัวไปฟ้องอันนี้ก็เป็นเรื่องกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายแต่ถามว่าเป็นผู้ต้องหาหรือไม่เป็นแล้วนะครับเพราะว่าการที่ใครถูกกล่าวหานี่ก็ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วอ๋อแล้วการที่บิ๊กโจ๊กเป็นผู้ต้องหาแล้วเนี่ยมันจะกระทบกับเส้นทางการเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในอนาคตไหมคะต้องเรียนอย่างนี้จริงๆเนี่ยผมได้เรียนไปในสื่อมวลชนหลายช่องที่มีโอกาสสัมภาษณ์ต้องแยกพิจารณากระบวนการในเรื่องการถูกกล่าวหาการถูกดำเนินคดีเรื่องนึงนะครับเป็นหลักสันนิษฐานไม่แน่นอนอยู่แล้วกฎหมายถ้าศาลยังไม่ตัดสินไม่ได้ลงโทษเนี่ยก็จะไปบอกว่าเขาทำผิดไม่ได้เขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ทีนี้สมมุติไปถึงวันที่1ตุลาคมโดยประมาณนะปีนี้ราชานิดนึงมีขบวนการแต่งตั้งผมต้องมีแต่งตั้งนะต้องแต่งตั้งผบ.เกษียณวันที่30ต้องแต่งตั้งนายหมวดระดับผู้บริหารในหลายระดับลดหลั่นกันไปเนี่ยเป็นการปฏิบัติประจำทุกปีนะครับแล้วกฎหมายก็มีผลใช้บังคับแล้วเนี่ยเมื่อขบวนการแต่งตั้งเริ่มขึ้นก็เป็นเรื่องของนายกเนี่ยกฎหมายอำนาจท่านจะคัดเลือกตอนนี้ถ้าณเวลานี้ไม่มีอะไรไปตัดสิทธิ์ว่าถ้าถูกดำเนินคดีต้องหาแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาท่านยังมีคุณสมบัติท่านยังเป็นรองผบ.เป็นพลตำรวจเอกนะท่านมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ในเรื่องการสืบสวนสอบสวนท่านก็ยังถือว่า1อยู่ใน1ในจำนวนรองผบ.ที่ท่านนายกก็อยู่ที่ท่านนายกนะฮะท่านนายกจะพิจารณาสมมตินะครับถึงเขาจะมีความรู้ความสามารถถึงอาวุโสแต่ว่าเรื่องคดีที่ถูกกล่าวหาถึงตอนนั้นสมมตินะมีการสอบสวนและสั่งฟ้องคดีที่ปปช.ก็ไต่สวนเสร็จแล้วก็บอกว่ามีมูลแจ้งข้อกล่าวหาอย่างเงี้ยในสถานการณ์ถ้าซีนาริโออย่างนี้เนี่ยผมก็เชื่อว่านายกก็คงไม่กล้าเสนออยู่ที่ดุลพินิจของนายกถูกต้องครับจริงๆให้บทบาทการเมืองเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายครับเป็นกฎหมายเขียนไว้ก็เป็นอำนาจของท่านนายกท่านนายกเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคณะกรรมการข้าราชการที่ผมเป็นอยู่เนี่ยก็เพียงแต่มีหน้าที่ที่จะรับฟังท่านเสนอเข้ามาเราเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบมีเหตุผลประการใดนะครับถ้าเห็นชอบก็จบตามนั้นก็เป็นตามที่นายกเสนอแต่ถ้าไม่เห็นชอบเราก็สามารถที่จะอ้างเหตุผลบันทึกไว้เป็นหลักการหลักฐานเพราะต้องเรียนนะครับณเวลานี้กระบวนการแต่งตั้งจบที่นายกเสนอก็รอแต่มีอีกองค์กรนึงนะครับเขาเรียกคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจตามกฎหมายนะครับมารองรับเพื่อสอบทานสมมุตินะครับแต่งตั้งรองผบ. 3-4 ท่านมีคนที่มีส่วนได้เสียท่านบอกเอ๊ะทำไมไม่เสนอท่านเหมาะสมกว่าด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยก็อาจจะไปร้องเรียนคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมซึ่งเหมือนกับศาลปกครองแต่เป็นอิสระนะมาตั้งอยู่ในองค์กรแห่งชาติซึ่งตรงนี้มันจะมีทุกอย่างเป็นกระบวนการที่เกิดจากการปฏิรูปตำรวจแล้วเรื่องการหาคนเน้นให้ความสำคัญถึงเรื่องธรรมาภิบาลเรื่องระบบคุณธรรมมันทำไม่เป็นตามหลักเกณฑ์สมมตินะครับนายกสมมติอย่างคราวที่แล้วจริงๆก็อยู่ในขายเงื่อนไขแต่ว่าพอดีตอนนั้นคนในโซนลำหนึ่งเนี่ยที่มีส่วนได้เสีย2 3เนี่ยอาวุโสกับท่านผบ.ต่อสั่งไม่ได้ใช้สิทธิ์ตรงนี้อ๋อคือต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียมีส่วนได้เสียได้รับกระทบได้รับทุกข์จากกระบวนการที่ดำเนินการอ๋ออย่างคราวนี้ก็เหมือนกันสมมติถ้าท่านนายกเลือกเป็นบิ๊กโจ๊กแล้วผู้มีส่วนได้เสียรู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมใช่ครับก็ร้องให้ตรวจสอบได้ร้องคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยตอนนี้มันมีอีกชื่อหนึ่งนอกจากท่านเจเรท่านรองผบ.ตร.ที่อยู่ในตำแหน่งแคนดิเดตก็คือท่านพลตำรวจโทประจวบนะคะที่มีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแต่ตอนนี้ท่านยังเป็นผู้ช่วยผบ.ตร.ให้ท่านรองเอกวิเคราะห์หน่อยได้ไหมคะว่าทำไมข่าวมันจึงออกมาในลักษณะแบบนี้ข่าวที่ออกมาเนี่ยก็เท่าที่เห็นนะครับก็คงจะเห็นว่าท่านประจวบเนี่ยท่านผู้ช่วยประจวบขณะนี้ท่านเป็นผู้ช่วยเนี่ยผู้ช่วยผบ.ตร.ท่านรับราชการเติบโตอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะครับซึ่งก็แน่นอนก็เป็นอยู่ในพื้นที่ฐานการเมืองของพรรคเพื่อไทยค่ะนะครับก็คาดเดาว่าท่านอาจจะรู้จักคุ้นเคยนะครับกับส.ส.กับผู้แทนกับนักการเมืองที่สังกัดพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือก็เป็นธรรมดาอยู่เองเพราะว่าแน่นอนตำรวจอยู่ที่พื้นที่ไหนก็จะสนิทสนมคุ้นเคยกับนักการเมืองเราต้องทำงานประสานกันทุกอย่างนะครับแล้วก็ประการที่สองเนี่ยเข้าใจว่าจะเป็นภาพที่เห็นที่ท่านผู้ช่วยประจวบ
วันที่ท่านนายกทักษิณเดินทางลงมากับประเทศไทยเนี่ยท่านก็โดยหน้าที่เนี่ยบุคคลภายนอกไม่เข้าใจพอดีท่านรับงานเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยของบุคคลสำคัญ VIP เนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มีปัญหาในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยท่านก็ต้องมีหน้าที่ต้องไปดูแลบริหารจัดการก็คงจะเอาข้อเท็จจริงอย่างที่เรียนทั้งสองข้อเนี่ยมาตั้งสมมติฐานบวกกับนะประการที่สามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นก็ท่านรองลอยก็ตำแหน่งรองผบ.ก็เลื่อนไปเป็นเลขาการสมช.เป็นตำแหน่งว่างเพราะฉะนั้นก็มองว่าถ้าแต่งตั้งท่านรองประจวบขึ้นเป็นรองผบ.แทนเลยเพราะตอนนี้ตำแหน่งว่างรองลอยก็เพิ่งไปเมื่อไม่กี่วันนี้นะถ้าแต่งตั้งภายในเดือนเมษาสมมุตินะฮะก็คือการยกย้ายนอกฤดูนอกฤดูแล้วก็พอเดือนตุลาคมท่านผู้ช่วยประจวบนะสมมุติว่าถ้ามีการแต่งตั้งในเดือนเมษาถ้าเป็นรองผบ.ก็คอลีควายก็คือหมายถึงว่าก็เป็นพลเอกแล้วก็มีตำแหน่งเป็นรองผบ.ก็อาจจะเป็นแคนดิเดตเป็นผบ.ตร.ได้แต่นี้กลับมาดูข้อที่จริงก็จริงปัจจุบันเนี่ยผมเรียนคุณบุรัตอย่างนี้นะครับคือการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมันต้องมอกจากจะมีกฎหมายตำรวจพรบ2567แล้วเนี่ยมันต้องมีกฎหมายได้กำหนดไว้ในมาตรา88ว่าจะแต่งตั้งตำรวจเนี่ยจะต้องออกอนุบัญญัติที่เรียกว่ากฎกตล.ว่าด้วยการแต่งตั้งกฎกตล.ว่าด้วยการแต่งตั้งก็จะกำหนดรายละเอียดว่าจะแต่งตั้งระดับนู้นระดับนี้เมื่อไรอย่างไรเนี่ยเพื่อจะให้มันเกิดความเที่ยงธรรมเพราะว่าการแต่งตั้งเนี่ยมันมีผลถึงข้าราชการตำรวจที่เกี่ยวข้องจำนวนมากเพราะฉะนั้นต้องประกาศล่วงหน้าให้รู้เพราะฉะนั้นกฎหมายก็ถึงกำหนดว่ากฎเนี้ยจะใช้บังคับต่อเมื่อทำเสร็จแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษา180วันถึงผลใช่ไหมครับกฎเนี้ยณเวลาเนี้ยนายกเพิ่งลงนามฮะเพิ่งลงนามเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์นะถึงวันนี้นะฮะยังไม่ได้เอาไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมสมมตินะครับคือไม่มีกฎเนี้ยแต่งตั้งผู้ช่วยประจวบขึ้นไปรองไม่ได้ก็จะแต่งตั้งนอกฤดูกาลไม่ได้ไม่ได้ครับฮะถึงเนี้ยกฎเนี้ยจะใช้สมมตินะครับประกาศวันที่1เมษาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยา6เดือน180วันนับวันชนวันมันก็1ตุลาก็ทำก็ไม่มีกฎหมายรองรับเพราะแต่งตั้งท่านผู้ช่วยประจวบเป็นรองไม่ได้นะครับเพราะที่การที่สันนิษฐานจากข้อเท็จจริงต่างๆเนี่ยในทางกฎหมายมันทำไม่ได้ก็มีคำถามต่อบอกแล้วจะหากฎระเบียบอะไรมาทำสร้างชั่วคราวเพื่อแต่งตั้งเลยได้ไหมได้ไหมคะผมก็เรียนว่าไม่ได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีปัญหาว่ากฎหมายที่ทำขึ้นเนี่ยมันไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรมทำเพื่อเฉพาะคนคนเดียวนึกออกไหมเรื่องการแต่งตั้งนี่มันได้เปรียบเสียเปรียบกันเพราะว่าการขึ้นไปเนี่ยเราเรื่องการนับอาวุโสแล้วยังมีลายที่ต่อมาอย่างเช่นพอผู้ช่วยประจวบบ้างก็มีผู้บัญชาการถ้าแต่งตั้งใครเป็นผู้บัญชาการตอนนี้มันก็อาวุโสกว่าผู้บัญชาการคนอื่นที่แต่งตั้งอะไรทำนองนี้เป็นต้นซึ่งผมเรียนว่าณเวลาเนี้ยก็อาจจะเป็นความเข้าใจของบุคคลโดยทั่วไปสันนิษฐานจากข้อที่จริงแต่โดยข้อกฎหมายที่จริงผมเรียนในหลายที่แล้วจากสันนิษฐานข้อที่จริงดังกล่าวว่าทางกฎหมายเนี่ยมันไม่สามารถดำเนินการได้ณเวลานี้นะครับก็ยังยืนยันตามนี้ครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ